คุณผู้ชมคะสำหรับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ที่ยังไม่จบแต่ขณะนี้ก็เริ่มเห็นการถามถึงต้นต่อความรับผิดชอบโดยเฉพาะการชี้นิ้วไปอย่างประเทศจีนนะคะเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุออกมาหลายต่อหลายครั้งก่อนหน้านี้พร้อมๆกับตั้งคำถามว่าหรือไวรัสจะหลุดออกมาจากห้องแลบที่เมืองอู่ฮั่นในประเทศจีนหมายความว่าเป็นไวรัสที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าสหรัฐหรือว่าผู้นำเจ้าหน้าที่ระดับผู้นำจะเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้นะคะโดยเฉพาะแพทย์นักวิทยาศาสตร์และคุณหมอซึ่งเป็นคุณหมอชั้นนำท่านหนึ่งก็คือดร.แอนโทนีฟาวซีเป็นคุณหมอที่ออกมาแถลงพร้อมๆกับโดนัลด์ทรัมป์หลายๆครั้งและเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคระบาดระบุว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นไวรัสที่ถูกสร้างขึ้นและหลุดออกมาจากห้องแลบอย่างที่ถูกกล่าวหาค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะ What happened should never ever have happened. China should have informed us that they had a problem. ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเตรียมเปิดเผยรายงานที่มาของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019และความเชื่อมโยงกับแนวคิดที่ว่าไวรัสดังกล่าวหลุดออกจากห้องทดลองเมืองอู่ฮั่นทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ Fox News เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าจีนทำผิดพลาดและพยายามปกปิดข้อมูลนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐอ้างว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019หลุดออกจากห้องทดลองในเมืองอู่ฮั่นแล้วไวรัสดังกล่าวอาจจะถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์หรือถูกดัดแปลงในห้องทดลองในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเมื่อ30เมษายนผู้นำสหรัฐย้ำว่าเขามีข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าจีนเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดแม้ในวันเดียวกันสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐเผยแพร่เอกสารระบุว่าเครือข่ายข่าวกรองเห็นด้วยกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าไวรัสไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์หรือถูกปรับแต่งพันธุกรรมขณะเดียวกันระบุว่าหน่วยข่าวกรองจะสืบสวนต่อไปว่าต้นตอการระบาดเกิดจากการสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อหรืออุบัติเหตุในห้องทดลองประธานาธิบดีทรัมป์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเพียงว่ายังไม่เห็นเอกสารดังกล่าวย้ำว่ามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียด My question is have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidenceThat the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus. Yes, I have. Yes, I have. There's a lot of theories, but yeah, we have people looking at it very, very strongly. Scientific people, intelligence people, and others. And what gives you? We're going to put it all together. I think we're going to have a very good answer eventually. And what gives you? And China might even tell us. China may tell us. And what gives you a high degree of confidence that this originated?From the Wuhan Institute of Virology. I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. Mike Pompeo, รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเป็นอีกหนึ่งเสียงที่สนับสนุนท่าทีของผู้นำสหรัฐแต่ขณะเดียวกันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ในลักษณะแบ่งรับแบ่งสู้ But the best experts so far seem to think it was man-made. I have no reason to disbelieve that at this point. The scientific consensus was not man-made or genetically modified. That's right. I agree with that.Yeah, I've seen their analysis. I've seen the summary that you saw that was released publicly. I have no reason to doubt that that is accurate. ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา National Geographic เปิดเผยบทสัมภาษณ์นายแพทย์แอนโทนีฟาวซีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งสหรัฐหนึ่งในคณะทำงานเฉพาะกิจด้านโควิด-19ของทำเนียบขาวปฏิเสธแนวคิดที่ว่าไวรัสสร้างขึ้นโดยมนุษย์หรือหลุดออกมาจากห้องทดลองของจีนฟาวซีย้ำว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนว่าไวรัสดังกล่าวไม่ได้ถูกสร้างขึ้นหรือเกิดจากการปรับแต่งพันธุกรรมและไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนว่าไวรัสหลุดออกจากห้องทดลองด้วยอุบัติเหตุพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการร่วมของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเพนทากอนให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ระบุยังไม่มีข้อมูลต้นกำเนิดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019ว่ามาจากตลาดสดห้องทดลองหรือสถานที่อื่นแต่ย้ำว่าไม่ได้สร้างขึ้นโดยมนุษย์ท่าทีดังกล่าวขัดแย้งกับผู้นำสหรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ต่างระบุว่ามีหลักฐานชิ้นสำคัญสนับสนุนแนวคิดที่ว่าไวรัสหลุดออกจากห้องทดลองในจีนและเตรียมเปิดเผยเร็วๆนี้
ทั้งนี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดที่มาและช่วงเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน